ช่วงนี้มาเริ่มที่เรื่องสภาพอากาศกันค่ะจากอุณหภูมิที่ต่ำลงนะคะก็ทำให้อากาศหนาวเย็นส่งผลให้ลิงและสุนัขที่วัดเกลียงไกลกลางจังหวัดนครสวรรค์ต้องออกจากป่ามาตากแดดคลายหนาวส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้2อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาวจากอุณหภูมิที่ลดลงต่อเนื่องสภาพอากาศที่หนาวเย็นติดต่อกันเป็นวันที่5ทำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้อำเภออมก๋อยและจังอำเภอจอมทองเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาวเพื่อจะได้เบิกจ่ายงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวด้านนายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์กล่าวว่าอุณหภูมิล่าสุดณที่ทำการอุทยานแห่งชาติบนดอยอินทนนท์อยู่ที่11องศาเซลเซียสยอดดอย7องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน3องศาเซลเซียสส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บ้านน้ำจ้อมหมู่ที่8ตำบลช่อแฮซึ่งอยู่กลางหุบเขาอุณหภูมิลดลงเหลือ11องศาเซลเซียสติดต่อกันเกือบสัปดาห์ชาวบ้านต้องก่อไฟผิงสร้างความอบอุ่นก่อนจะไปประกอบอาชีพจังหวัดนครสวรรค์อุณหภูมิที่ลดลงต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อลิงเกือบ 3,000 ตัวที่อาศัยบริเวณวัดเกลียงไกลกลางตำบลเกลียงไกลต้องออกจากป่ามานั่งตากแดดเพื่อคลายหนาวบางตัวไปนั่งพิงไฟใกล้กองไฟที่พระจุดเผาขยะในลานวัดและยังมีสุนัขที่อาศัยอยู่ภายในวัดออกมารวมกลุ่มกับฝูงลิงเพื่อรับไอแดดให้คลายความหนาวด้วย